บายดีสวัสดีครับผม Hello everyone I'm here at Anusavari Monument or the new name is Pra Kusai Monument The most people know about this place สบายดีพี่น้องเนาะทีนี้ข้าพเจ้าก็มาอยู่เขตอนุสาวรีย์หรือว่าพระตุไซเป็นซื้อไม้เนาะของนครเวียงจันทน์ลังกา1975อันนี้ก็เป็นเวลากลางคืนที่ว่าข้าพเจ้ามาเฮ็ดคลิปหรือว่าเฮ็ดวิดีโอใช้ทำวิดีโอในปีนี้เนาะ2024ข้าพเจ้าเคยมีหลายคลิปอยู่ในเมื่อก่อนแต่ว่าก็มีสิ่งแตกต่างไปหลายอย่างเพราะว่าในเขตตัวเมืองวิ่งแกนหรือว่าเขตอนุสาวรีย์นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเพราะว่าเพิ่นจะมีโครงการที่ว่าเสริมเป็นส่วนสาธารณะขึ้นอีกเนาะกับข้าอนุสาวรีย์คืออยู่กระทรวงแถวกสิกรรมเนาะแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเก่าเนาะเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมเก่าเพิ่นก็ย้ายไปอยู่ทั้งนะลักษิกาหรือว่าดอนนุนันติ้วเนาะก็ข้าพเจ้าก็มาถ่ายทําเพื่อว่าให้ท่านได้เห็นบรรยากาศในน้ำกลางคืนในบริเวณนี้เนาะก็ที่ท่านเห็นอยู่ก็แม่นถนนไก่สอนไก่สอนพบวิหารเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นถนนลั่นสร้างล่ะหลังจาก1975แล้วเพิ่นก็เปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็กำลังมีกองประชุมเนาะคณะเอเชียนเนาะคณะเอเชียนก็มี11ประเทศเดี๋ยวว่าปีนี้เพิ่นได้แตกต่างหลายครับเจ้าก็บ่เข้าใจก็บ่ได้ติดตามข่าวเพิ่นแต่ว่าปีนี้ก็สิมีหลายๆทุ่งเป็นต้นน่ะทุ่งน่ะซาลามิกาเนาะหรือว่าทุ่งประเทศอันทุ่งอะไรซาปราซาดก่อนเนาะซาปราซาดก่อนต่อมาก็เป็นทุ่งอเมริกาแล้วทุ่งต่อมานี่จะเป็นประเทศรัสเซียเนาะแล้วก็มีทุ่งเกาหลีนะอันนี้ก็เป็นย้ำขึ้นกับเจ้าซีโบบอบริญญาได้ทุ่งเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าเจอได้ก็มีเขามากับมิทุกอินเดียออสเตรเลียจีนเนาะก็ข้ามไปครับเจ้าก็ไปเจอกับมีออสเตรเลียเห็นทุกอย่างครับข้าพเจ้าเจอจำได้กับเขมรเนาะไทยเนาะผู้ใดเจอได้กับคันฮู้ละเอียดกับขมันมาได้พี่น้องเด้อแล้วก็บรูไนเนาะประมาณนี้ก็หลายประเทศหนึ่ง2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31 32 33 34 35 6ประเทศธรรมดาเอเชียเราต้องมีนะเพียงแต่10ประเทศนะพี่น้องเนาะ10ประเทศนะครับกับบรรยากาศอยู่แถวอนุสาวรีย์นิยามค่ำคืนเนาะครับข้าพเจ้าเองก็มีหลายคลิปแล้วมีหลายคลิปแล้วเกี่ยวกับบริเวณนี้แต่ว่าข้าพเจ้าบ่เคยมานิยามค่ำคืนในปีนี้อันนี้ข้าพเจ้าเอิ้นว่าคล้องสันติภาพโลกเวิร์คพลีสคล้องอย่างเวิร์คพลีสคล้องครับเจ้าก็มีหลายคลิปแล้วเนาะก็ประมาณนี้เพิ่นว่า Work Peace Kong นี่presented by presented to the government of
Lao People Democratic Republic by the World Peace Committee of the Republic of Indonesia November 2008ก็ว่าประเทศอินโดนีเซียมอบให้เนาะจะแจ้งจะแจ้งก็สเปตอพี่น้องเนาะไปต่อน้อยนึงกับบริเวณนี้แหละเนาะทีนี้ก็ข้าพเจ้ายังอยู่ในบริเวณน่ะอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์นี่ก็มีห้านอาหารเนาะมีห้านอาหารอย่ามีห้านอาหารก็เป็นบรรยากาศที่ดีในยามค่ำคืนเนาะก็ความสงบก็มีพร้อมเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เพิ่นคอยรักษาความสงบเนาะเพราะว่าเป็นระยะของประชุมของกลุ่มเอเชียนเนี่ยของเอเชียนก็ปีนี้พิเศษหลายพอมีหลายประเทศเข้ามาร่วมประมาณ16ประเทศก็มีสหประชาชาติแดมีประเทศต่างๆที่ว่ามหาอำนาจเนาะคือสหรัฐอเมริกาบ่รัสเซียบ่ออสเตรเลียบ่ก็มาร่วมเนาะก็ประเทศฮ้อนก็เป็นที่ว่ารับแบบว่าปีนี้เนาะได้รับที่ว่าเป็นผู้ตั้งหน้าของประชุมเนาะก็อยู่ในบริเวณนี้ล่ะพี่น้องเด้อพี่น้องอยู่ตามประเทศก็เบิ่งเอาก็เนาะมีส่วนอาหารที่ว่าเป็นที่พักผ่อนย่ำคืนเนาะแต่ข้าพเจ้ารู้ดีว่าเพิ่นทานเพิ่นกะมาจากต่างประเทศล่ะเนาะอันกับบรรยากาศย่ำคืนขอบใจเด้อข้าพเจ้ากะได้บ่อนเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นกะบ่ได้น่าที่เตียนหยังอันนี้กะเป็นบรรยากาศที่ว่าก็ถือว่าคือขึ้นไปหลายเติมแล้วเพราะว่าระยะนี้เป็นระยะที่ว่ามีกองประชุมเอเชียนก็ข่าวประเทศได้ว่าแล้วเนาะมี26ประเทศที่เขามาร่วมอย่างก็ไล่ทั้งสหประชาชาติเนาะธรรมดาเอเชียนก็มีแต่10ประเทศแต่ว่าการประชุมนี่ก็เพิ่นก็เอิ้นใช้ว่ากองประชุมเอเชียนแต่ว่าเป็นอะไรอันพิเศษเนาะแต่ข้าพเจ้าได้ยินว่าสหประชาชาติร่วมแล้วก็สหรัฐอเมริการ่วมก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองของลาวเขาเนาะก็ข้าพเจ้าบทที่แล้วพี่น้องเด้อก็เคยมาไทยทำคลิปหลายคลิปแล้วแต่ว่าบรรยากาศแต่ละมื้อในย่ำคืนนี่คนเขาก็เป็นสิล่ะก็มาพักผ่อนก็มีหลายๆนุ่มสาวเนาะนุ่มสาวอันนี้ก็สำนักงานนายกรัฐมนตรีเมื่อก่อนที่เป็นสภาประชาชนสูงสุดนี่ล่ะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็งามหลายพี่น้องเนาะแล้วที่ว่าอยู่เบื้องนั้นเนาะก็เป็นกระทรวงยุติธรรมเก่าที่ว่าเพิ่นสิเป็นเศรษฐกิจส่วนสาธารณะเนาะส่วนสาธารณะแล้วต่อมานี่ก็กระทรวงเกษตรกรรมเนาะและป่าไม้ต่อมาโยธาธิการและขนส่งเนาะถ้าว่าใครเคยอยู่เขียนกันอาชิโมดีเนาะอาชิโมกาบาลญะไปแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าอนุสาวรีย์จะได้เปิดแล้วเด้อเพิ่นได้เปิดแล้วเพิ่นได้เปิดแล้วในเมื่อปีกายนี้เนาะ2019 2023 22อนุสาวรีย์ยังไม่ได้เปิดเทื่อเพราะว่าครับเจ้าก็มาคือกันระยะ2022เดือน9หา2023เดือน5เนาะข้าพเจ้าก็ได้มาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนมันเกิดเมืองนอนหลังจาก16 17เดือนข้าพเจ้ากลับมาอีกเนาะประมาณนี้กาสิกิรถทิพย์นี่ข้าพเจ้าก็ใช้รถทิพย์ไฟฟ้าก็สะดวกสบายในการไปมาเนาะกาสิพยามไปอีกที่ไปอีกประมาณถนนลั่นสร้างนี่แหละเนาะเพื่อว่าให้ท่านได้เห็นแสงสีเนาะประมาณนี้
อ่ะแล้วไปกันพี่น้องเนาะทางกษิณนะอนุสาวรีย์เนาะขับเจ้าก็มาใกล้แล้วมาใกล้แล้วถึงแล้วอนุสาวรีย์นี่ก็มีประวัติเนาะผู้ใดอายุประมาณ55ปีก็สิฮู้ประวัติของอนุสาวรีย์นี่เกิดมาจากไสย้อนหยังเนาะก็ประมาณนี้แต่ว่าสมสนยังน้อยเนาะก็สิบ่ฮู้จักประวัติศาสตร์ของอนุสาวรีย์ปานใดเนาะเพราะว่าในนี้การสอนยงเฮียนหรือว่าการศึกษายงเฮียนเพิ่นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเนาะประมาณนี้ก็ท่านเชนเนาะบรรยากาศในอนุสาวรีย์ก็ประวัติศาสตร์นี่ท่านชื่อดีล่ะเพราะว่าทรงรูปอนุสาวรีย์นี่ก็แม่นแบบอยู่ประเทศฝรั่งเนาะก็เพราะว่าสมัยนั้นประเทศลาวก็ขึ้นน้ำฟรังเนาะหลังจากศึกสงครามจะสิ้นสุดเนาะทั้งประเทศฝรั่งเศสเป็นก็ได้มาสร้างอนุสาวรีย์นี้ขึ้นเนาะกับลักษณะกับที่กับอยู่เมืองอยู่ในประเทศฝรั่งเนาะอันเดียวกันก็ขอโทษครับเจ้าบอได้ชื่อซื้อเนาะกับบรรยากาศแบบนี้เนาะเพราะว่าครับเจ้าอยู่เวียงจันทร์นี่ก็ได้35มื้อแล้วก็ลังเทื่อก็ลืมไปบ่ปฏิเสธพี่น้องเด้อนี่เด้อก็ขออภัยนําเนาะอันนี้ก็เป็นเขตกระทรวงยุติธรรมเก่าที่ว่าไปสร้างนะส่วนสาธารณะขึ้นอีกเนาะครับเจ้าก็มีคลิปนึงแล้วในยามมื้อเว้นเนาะประมาณนี้อันนี้ข้าพเจ้าก็มาอยู่ทางในใจกลางของอนุสาวรีย์เนาะแต่ว่าอนุสาวรีย์นี่เพิ่นได้เปิดแล้วพี่น้องเด้อเพิ่นได้เปิดแล้วเนาะแต่ปีการนี้ข้าพเจ้ามานี่2022 2023เลยว่าแต่2019เนี่ยเพิ่นยังบ่ได้เปิดเทื่อเพราะว่า2019เป็นระยะโควิดเนาะ2022 2023เพิ่นยังบูรณะอยู่หรือปรับแปลงอยู่เนาะประมาณนี้ก็เพิ่นได้เปิดแล้วคนลาวก็เสีย 5,000 กีบเนาะล่ะคนต่างประเทศก็เสียอยู่ 30,000 กีบเนาะประมาณนี้ก็ระยะนี้เนาะเพิ่นก็ได้ปิดน้ำพุไปแล้วเพิ่นก็มีเวลาเปิดเวลาปิดเนาะก็คนก็ยังหนาแน่นอยู่ว่าอากาศมันก็ย่ำค่ำก็เย็นดีก็เย็นดีเนาะก็เย็นดีก็เฮาขับเจ้าก็สิไปต่อเนาะไปต่อจนฮอดเวลาก็บ่อีกบ่หลายจนเวลากล้องพาขับเจ้าดับไปประมาณนี้มีกล้องพาเจ้าดับไปเนาะกับกระทรวงยุทธากระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ต่อมาแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเนาะเพิ่นก็ได้มากไปแล้วพอเพิ่นเจตนาเป็นส่วนสาธารณะก็ต่อจากอนุสาวรีย์ก็ต่อจากอนุสาวรีย์เนาะก็ครับเจ้าคิดรถเทปพี่น้องก็บ่มีปัญหาเนาะบ่มีปัญหาเพราะว่ารถเทปนี่บ่มีที่ว่ารถเทปไฟฟ้านี่เพิ่นบ่มีลายเส้นเนาะก็คนย่างล่ะคนย่างล่ะก็ครับเจ้าก็สิไปต่อจนกล้องเจ้าครับเจ้ารับไปเนาะเป็นอย่างว่าของฉันเพราะว่าครับเจ้าใช้โทรศัพท์เซฟโฟนไทยเนาะแล้วก็ครับเจ้าก็เป็นโปรเฟชชั่นอลอีหลีดอกเนาะโปรเฟชชั่นอลอีหลีแต่ว่าครับเจ้าก็ใช้รถทีบคือเพิ่นตำรวจก็มีตำรวจเพิ่นมาเบิ่งแต่ว่าเพิ่นเข้าใจว่าเพราะว่าข้าพเจ้านี่ใช้รถทีบเนาะใช้รถทีบอันนี้ก็เป็นทางหน้าของรัชวรี
อยู่เบื้องลานสร้างเนาะถนนลานสร้างประมาณนี้ก็บรรยากาศนี่ก็มวลพี่น้องมวลเนาะอันนี้ก็เบื้องหน้าของสุรีเพิ่นก็มี26ถุงแต่ว่าเพิ่นว่าประชุมเอเชียนแต่ว่าการประชุมนี่สิมากินประมาณเวลาวันที่7หาวันที่11เนาะเพราะนั้นเป็นกระแสเอเชียนแต่ว่าเพิ่นเรียกว่าสเปเชียลเนาะสเปเชียลอันนี้ก็โดนถนนสร้างพี่น้องเด้อถนนสร้างในยามค่ำคืนเนาะก็เป็นที่ที่ว่าสวยงามก็ข้าพเจ้าก็สิพยายามไปเนี่ยตำรวจเพิ่นก็รักษาการเพราะว่าในเวลาของประชุมระยะของประชุมนี่แต่ละสถานที่นี่เพิ่นสิมีตำรวจมีตำรวจหรือว่ารักษาการเนาะเชื่อละบ้านครับเพราะว่าสิ่งตามมันไฟแดงเนาะสิ่งตามบ่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งตามบ่ได้เพราะว่าผู้ขับขี่บางคนนี่ละเมิดกันจราจรอยู่บ้านเฮาน่ะไฟแดงก็ไปเนาะไฟแดงก็ไปประมาณนี้กาอยู่นี่ท่านเห็นกาซาปราสาทเนาะซาปราสาทอันนี้เพิ่นก็ย้ายมาแต่พุทธศาสน์เนาะเด็กผู้นำเพิ่นอันนี้ผู้นำเพิ่นมาผู้นำเพิ่นมาตลอดเพราะว่าระยะของประชุมเนาะระยะของประชุมอย่าก็เห็นใจและตำรวจพี่น้องมืดเมื่อมืดก็เห็นใจเพิ่นเนาะกองประชุมนี่ยังดำเนินอยู่พี่น้องเด้อยังดำเนินอยู่แถวว่าเอิ้นว่าบรรยากาศในเวียงจันทน์นี่เนาะเป็นระยะของประชุมก็ห้องเฮียนนี่เพิ่นก็ยังได้ปิดได้พี่น้องเด้อห้องเฮียนนี่ห้องพิธีทิศนึงเนาะพิธีทิศนึงบางลงห้องล่าของการได้ปิดพี่น้องเด้อบางห้องล่าของการได้ปิดเนาะเพิ่นก็สาวนมเพิ่นมาถ่ายรูปอนุสาวรีย์นี่ก็คนมาแต่ตั้งแดนละมาแต่ตั้งแขวงเนาะก็มาอยู่เวียงจันทน์เนาะประมาณนี้ที่ละบรรยากาศในยามค่ำคืนของในตัวเมืองเวียงจันทน์หรือว่าในเขตนอกเขตนอกในเพิ่นก็มีการป้องกันคือว่าเพิ่นก็มีแคมป์ให้ตำรวจหรือว่าให้กองให้กำลังของทัพเนาะประจำการก็มีรถชาบอกเลยว่ารถขุมเกาะเนาะรถขุมเกาะประมาณนี้ตำรวจเพิ่นก็เห็นเวียกหนักไปพี่น้องเลยมีรถนี่นั่นยามแต่ละเขตเนาะว่าถือปีนี้เป็นปีว่ากองประชุมใหญ่ของนครเวียงจันทน์เนาะหรือประเทศลาวเขาแต่ว่าสลับพี่น้องเนาะประเทศลาวเขานี่ก็ไปรักกลางคืนประมาณ8โมงแต่มงแรงเนาะแต่มงแรงเพราะว่ากองประชุมนี่เพิ่นก็ยังผู้เลิกมาแดผู้มาซ่าแดเนาะแล้วแต่เนาะแล้วแต่กะกองประชุมนี่เพิ่นอยู่ชีเฮ็ดอยู่ลักษณะเป็นหอประชุมแห่งชาติเนาะหอประชุมแห่งชาติแล้วข้าพเจ้าก็ชีก็เดินทางต่อแล้วก็ขี่รถถีบไฟฟ้าตามถนนลานสร้างนี่ล่ะเนาะกะประมาณนั้นถนนนี้ก็อันนี้มันลิเซ่เวียงจันทน์นะพี่น้องเด้อลิเซ่เวียงจันทน์เนาะลิเซ่เวียงจันทน์เก่าอยู่เบื้องขวาข้าพเจ้านี้เนาะของสกรีนนี้อันนี้ก็แมนสัพพสัตสัพพสัตที่ว่าย่ามาแต่พุทธศาสเนาะต่อมาก็แมนวัดทัดฟุนแต่พี่น้องเลยวัดทัดฟุนเนาะอันนี้ถนนลั่นสร้างนี่เพิ่นบ่ได้เปลี่ยนเพิ่นยังว่าถนนลั่นสร้างอยู่เนาะละจะลาวน้ำเชื่อเรื่องจุดเบียดอยู่เวียดนามย่ากับคนมาถ่ายรูปน่ะน้องบุ๋มิตา YouTube ลาวหรือว่ายูทูบเบอร์ลาวกับมายูทูบเบอร์เวียดนามกับมาถ่ายเอาเขตนี้อันนี้ก็เป็นสถานีรถบัสเนาะน่ะที่ว่าจอดจอดท่ารถบัสเนาะที่ว่าเป็นสถานีน้อยอยู่แคมป์ทางกายุตนาของเฮียนลิเซ่เป็นเกตเก่านะพี่น้องเนาะ
ก็ไปต่อก็บรรยากาศงามคืนเด้อพี่น้องเด้อครับเจ้าก็เสร็จคลิปตัวนี้เพียงแต่ถนนสร้างเนาะถนนสร้างเท่านั้นก็ท่านเห็นก็เป็นวัดทัดฝุ่นมาแล้วเนาะก็สิมีอาคารต่างๆแต่ละอาคารนี่ก็สิมีการเปลี่ยนแปลงเนาะการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เขาเอิ้นเวียดแบงค์เนาะธนาคารลาวเวียดตะกี้ที่เป็นตามข้าพเจ้าชื่อนี่หลังจากโรงเรียนลิเซ่เมื่อกี้เก่ามานี้แล้วเนาะก็เป็นไลบรารีหอสมุดเนาะแล้วก็จะมีอาคารนี้ครับเจ้าชื่อได้ดีว่าเป็นอาคารของขึ้นกับเนาะที่เป็นหอพักเพื่อนลักษณะนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธนาคารลาวเวียดแล้วพี่น้องเด้อครับเจ้าก็สิบรรยายเท่าที่จะบรรยายได้เนาะว่าอากาศก็ดีได้มื้อสวยนี่ครับเจ้าบ่ได้ออกมาอากาศร้อนหลายพี่น้องขนาดเดือน10แล้วเดือน10แล้วนี่นะคันสิว่าเป็นเดือน11ลาวแล้วนี่เนาะเดือน11ลาวยังร้อนอยู่พี่น้องเด้ฉะนั้นล่ะครับเจ้าจังว่าแนะนําให้ท่านถ้าผู้ใดอยากมาเวียงจันทน์นะให้มาดื่มน้ําหนาวให้มาย้ำหนาวเนาะเพราะว่าข่าวเจ้านี่มีการนั้นก็มาเดือน9 2022จนฮอดเดือน4เดือน5 2023ก็ยังฮ้อนอยู่พี่น้องบ่จําเป็นจะนุ่งเสื้อกันหนาวอันนี้ก็ Acer เนาะHorizons Distributor แล้วต่อมาก็เป็นธนาคาร BFL เนาะBFL ถนนนี้ก็ถนนตลาดลั่นสร้างเนาะก็เป็นถนนที่ใหญ่ในนครเวียงจันทน์เนาะก็เป็นว่าจางใจกลางเมืองของนครเวียงจันทน์พี่น้องที่ล่ะการท่องเที่ยวก็ยังดำเนินอยู่นะพี่น้องเนาะเป็นอย่างครับเจ้าก็มีโอกาสได้มาถ่ายพี่น้องเห็นต่อมาก็เป็นลาวเวียดแบงลาวเวียดแบงตำรวจเพิ่นก็สิ่งงานให้ไปก็ลาวเวียดแบงพี่น้องทั้งนั้นเนาะลาวเวียดแบงเพราะว่าเป็นอย่างคือว่ามีตำรวจย้ำถึงว่ามีไฟแดงไฟเขียวแต่ว่าไฟแดงไฟเขียวยังเปิดอยู่พี่น้องแต่ว่าตำรวจยังเห็นเวียดเพราะว่าเป็นอย่างเพิ่นสัญญาณเนาะเพิ่นสัญญาณให้การจราจรนี้เนาะการจราจรนี้ประมาณนี้ก็มาก็เป็นอาคารต่างๆหั่นล่ะเนาะอาคารต่างแล้วต่อมาก็เป็นตลาดเช้าตลาดเช้าดิสตลาดเช้าหม้อเออออนไมล์เล็กเพิ่นสายเวลาโกแบกไม่return to this sign กับตลาดเช้าพี่น้องตลาดเช้าหม้อเนาะthis is a new building and old building กับที่มีนะตลาดเช้าหม้อเนาะก็สิมีอาคารเก่าอาคารใหม่พี่น้องเด้ออาคารเก่าอาคารใหม่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีน่ะเนาะการรักษาหรือว่ากองประชุมยังดำเนินการอยู่เนาะยังดำเนินการอยู่หรือว่าหมายความว่าการสัญจรยังรักษาตำรวจยังสายอยู่เนาะอันนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยเด้อธนาคารกสิกรไทยเนาะก็ประมาณนี้ก็เพียงแต่อยู่ถนนลั่นสร้างนะพี่น้องเด้อเพราะว่าข้าพเจ้าใช้รถไฟฟ้าก็ชื่อใส่นั้นข้าพเจ้าก็ไปบ่ได้ไกลเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็รถไฟฟ้านี่เพแต่ว่าบ่มีทานเนาะบริทานแบตเตอรี่ข้าพเจ้าก็ออกเงินซอยลูกตลาดกับแปลงให้แล้วก็เอามาขี่เนาะประมาณนี้อันนี้ก็โครงการก่อสร้างเกินไฟฟ้า
ทั้งหน้านี่ที่เป็นหอค้ำเป็นเรื่องหอค้ำเนาะทั้งครัวนี่ก็จะเป็นกระทรวงศึกษาที่การและขนส่งเนาะกับหอค้ำนี่ก็แม่นบนประธานประเทศอยู่ล่ะเดี๋ยวพี่น้องเด้อ this the ข้อหอค้ำ is presidential Paris presidential yeah okay but right nowThe leader of each country still travel, yeah. Yeah, ก่อนมาชุมนุมพี่น้องเนาะ because they have the Asian meeting in Laos right now, yeah, in Surabaya right now. ก็ยังบีซีอยู่นะพี่น้องเนาะยังบีซีอยู่เนาะถึงมาจะมีไฟแดงครับเจ้าว่าล่ะเป็นกันยังรักษาการเพื่อความสงบเนาะกับเบิ้งใช่ครับเจ้านี่เป็นวัดศรีสะเกษวัดศรีสะเกษอันนี้กับไฟแดงล่ะแต่ว่าตำรวจยังรักษาการอยู่เนาะรักษาการอยู่แล้วครับเจ้าก็เกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นเพราะว่ากระสิบบ่ไปไกลเนาะก็เอาตัวอย่างถนนลั่นสร้างนี่ให้ท่านได้เห็นเนาะอันนี้ถนนลั่นสร้างก็หอค้ำทำเนียบประธานประเทศที่ท่านเห็นเนาะเป็นประธานประเทศอย่าอิสาพาเรสประธานาธิบดีอย่าอันนี้ก็ไฟเขียวแล้วเพิ่งกระเบื้องการจราจรของผู้นำที่ว่ากลับไปกลับมาเนาะเพิ่งกันยังไปมาอยู่พี่น้องเด้อแต่ว่าไฟเขียวอยู่แต่ว่ายังไปบ่ได้เพราะว่าการประชุมอยู่ในนครวิจันนี่ยังดำเนินอยู่เนาะระยะนี้ไปกันดิพี่น้องเนาะไปกันดิขอบใจเด้อเนี่ยจนร้านสร้างพี่น้องเนาะตอนนี้วัดศรีสะเกษเนาะคำนี้ครับพระเจ้าจะกลับคืนกลับคืนแล้วก็ยังอยู่ถนนลั่นสร้างพี่น้องเด้อถนนลั่นสร้างอย่าลืมกดไลค์ให้เขาเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งนะพี่น้องเนาะผมจะฟุ้นขับเจ้ารับไปเนาะอันนี้ก็ ADP ธนาคารพัฒนาอาซีเนาะก็อยู่ถนนลั่นสร้างนี่แหละเพิ่นได้ไปแล้วเพิ่นได้ไปแล้วถึงว่าไฟแดงก็จะเพิ่นได้ไปแล้วพี่น้องเนาะกับความจริงเลยพี่น้องเลยเด้อขึ้นตามมาเจ้าหน้าที่เพิ่นสัญญาณให้เนาะเพราะว่าเพิ่นฮู้เพราะว่าผู้นำจะมายำใดเพราะว่าผู้นำแค่เพิ่นก็ลวงไฟแดงไปเลยบ่แม่นลวงไฟแดงแม่ก็ว่าตามสัญญาณเนาะเพราะว่าเพิ่นกลับไปกลับมาผู้นำก็ได้เนาะกลับไปกลับมาเดี๋ยวคอนเซโน่เนาะสัญญาณครับยังก็เป็นไฟแดงอยู่ตัวนั้นทันเห็นเนาะเอเรนส์อย่าเอเรนส์นี่ผู้นำสิมาแล้วผู้นำสิมาแล้วเพิ่นสัญญาณแล้วถึงว่าจะเป็นไฟเขียวนี่เพิ่นกายอันนี้ให้ข้าพเจ้าไปละนี่แหละการสัญจรยุคประเทศลาวเขาเดี๋ยวนี้พี่น้องท่านได้เห็นตัวจริงเนาะระยะกองประชุมเพราะว่าตำรวจที่รักษาการตลอดทั้ง4ชั่วโมงนะพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นการกองประชุมไงอยู่ตัวเมืองจันเนาะกองประชุมไงอันใช่เป็นธนาคารหัวพัฒนา JDB Development Bank ก็อยู่ถนนสร้างแหละพี่น้องเนาะถนนสร้าง
ไฟแดงเลยพี่น้องเด้อไฟแดงอย่านี่ไฟเป็นไฟแดงแต่ว่าเพิ่นให้ขับพวกข้าพเจ้าไปเป็นหยังเพราะว่าเพิ่นสิมีการนําผ่านเด้เป็นไฟแดงแต่ว่าตํารวจนี่ให้ขับพวกข้าพเจ้าผ่านเพราะว่าเพิ่นสิรู้ดีว่าก่องประชุมสิมาเส้นนี้เพื่อไว้รถติดขัดเนาะคณะก่องประชุมมาซะไปสิมาเส้นนี้เออมาฮอดนี่เนาะข้าพเจ้ากลับมาอนุสาวรีย์เก่าแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆก็ขอขอบใจที่ท่านคำผู้ชมแต่อย่าลืมกดไลค์ความเห็นและกดติดตามให้ข้าพเจ้าเนาะก็ขอขอบใจล่วงหน้าเดี๋ยวขอผู้ชมเพิ่นมาแล้วเนาะเดี๋ยวขอผู้ชมเพิ่นมาแล้วเนาะคณะขอผู้ชมมาเถอะไปเพิ่นจะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เหรอแล้วเป็นคณะกวดกาเนาะคณะกวดกาในถนนทางครับจักรพงศ์เพราะว่าการสัญจรในลาวนี่คันมีเหตุการณ์ตัวใดเกิดขึ้นเพิ่นกับชีเพิ่นกับชีมีตำรวจรักษาท่านเสียงเสียงเสียงบักวีดเนาะเสียงบักวีดเสียงบักวีดที่ว่าเพิ่นฮักสัญญาณให้การท่องเที่ยวเนาะประมาณนี้ก็คือพระเจ้าได้ตั้งว่าไปละก็รถฟ้าก็ข้าพเจ้าก็สิมืดไปแล้วนี่สิมืดไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เขาเห็นกดติดตามกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อ yeah so don't forget to like comment and subscribe please yeah I might have another clip in meetingperiod of the Asian มันชี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็สิมีคลิปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นหยังเพราะว่าถนนทางในลังบอนข้าเจ้าก็ปิดพี่น้องเพราะว่าโรงเรียนก็ได้ปิดไปแล้วพี่น้องเด้อโรงเรียนก็ปิดไปแล้วเอาการสุดท้ายเนาะก็ขอบใจที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์ให้เขาเห็นแล้วกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อDon't forget to like, comment, and subscribe with bell, please. Yeah. So, see you next clip. Good luck. พบกันชนะพี่น้องเนาะ พบกันชนะ โชคดีพี่น้องเด้อ Bye, bye.